ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าขอสวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะก็กำลังคิดอยู่ค่ะว่าวันที่27กับวันที่28อันไหนคือวันสุดท้ายดีท่านพระอาจารย์เฉลยว่าดีนะคะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ด้วยธรรมปฏิสันถารต้อนรับด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติธรรมวันนี้ความจริงทุกวันเลยค่ะต้องกราบขออนุโมทนาบุญหลวงพี่ดอนเปิดเทปตรงกับเรื่องที่พูดทุกวันเลยทุกวันจริงๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเตรียมเรื่องไหนหลวงพี่ดอนก็จะเปิดเรื่องนั้นจะพูดเรื่องไหนก็เปิดเรื่องนั้นพอดีเมื่อเช้าคุณยายที่มาด้วยกันที่มาร่วมถือศีลในงานปริวาสถามเรื่องการปฏิบัติเท่าที่คุยกันเนี่ยมาจากการฟังไลฟ์สดแล้วก็เลยติดตามเข้ามาที่วัดภูจวงถามว่าอาจารย์ตอนที่เราเดินจงกรมตอนที่เราดูพองยุพองหนอยุบหนอเนี่ยเราดูลมหายใจเลยไหมดูลมหายใจเข้าออกยาวๆเลยไหมอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่ายายมาเข้าคอร์สดีกว่า เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูท้องพองท้องยุบการเจริญสติปัฏฐาน4ต่างๆที่เป็นรูปแบบอื่นๆอานาปานสติหรือจะเป็นการทำสมถะเช่นการระลึกนึกถึงหรือเรียกว่าอนุสติต่างๆพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจะเป็นการทำกสิณต่างๆทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีหลักของเขาอยู่แต่ว่ามองจากภายนอกเนี่ยมันเหมือนกันมองจากภายนอกเนี่ยมันเหมือนกันเลยนั่งเหมือนภาวนาเหมือนกันเลยค่ะแต่ตอนที่ทำใจเอาไปไว้ตรงไหนเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกันเลยมันคนละเรื่องมันคนละรูปแบบเลยทีนี้ตอนที่คุณยายไปปฏิบัติที่วัดนั้นเราก็ไม่ทราบว่าครูบาอาจารย์ท่านเจตนาที่จะให้ฝึกอะไรสมมติว่าฟุ้งซ่านมาอย่างเงี้ยอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยจริงๆอ่ะสอนวิปัสสนากรรมฐานโดยหลักแต่ถ้าเกิดผู้ปฏิบัติธรรมหรือญาติโยมเข้ามาที่วัดเนี่ยเกิดฟุ้งซ่านหนักๆเราคงบอกไม่ได้หรอกว่าให้คุณกำหนดเสียใจหนอเพราะคุณไม่เคยเจอวิปัสสนากรรมฐานมาเราก็คงจะต้องสอนแค่สมาธิเท่านั้นดูท้องนะอย่างเดียวเลยนะห้ามดูอย่างอื่นหรือพุทโธไว้นะห้ามเอาอย่างอื่นเพื่อให้สมาธิมันเกิดแล้วก็ดับความทุกข์ที่มันอยู่ในใจออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถ้าคุณยายถามมาว่าบอกแบบนั้นน่ะผิดไม่ใช่วิปัสสนายายก็จะเข้าใจผิดว่าพระสอนผิดแต่ถ้าเราบอกว่าถูกมันก็ไม่ใช่วิปัสสนามันก็ผิดอยู่ดีก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาเข้าอย่างหลายคนนะคะพระคุณเจ้าเจอโยมข้างนอกผิดหวังบางทีอยากจะคุยสนทนาธรรมกับโยมอะค่ะเห็นโยมพูดกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยทางรายการวิทยุหลายๆรายการแต่โยมจะไม่คุยเรื่องการปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมโยมมีความเคารพในคำสอนของพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติมีอยู่คำหนึ่งในมหาปรินิพพานสูตรที่พุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตมันก้องอยู่ตลอด
พอจะพูดถึงพระพุทธเจ้าที่ไหนเนี่ยหรือเกี่ยวกับคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องดูว่าฐานที่จะรองรับ1คนฟังคนฟังมีความเคารพในพุทธเจ้าแค่ไหนพูดแล้วไม่ย้อมย้อนกลับมาพูดแล้วไม่เล่นหัวพูดแล้วไม่ตลกใส่โยมถึงจะพูดด้วยหรือคนฟังมีพื้นฐานขนาดไหนอย่างที่เราคุยกันเรื่องของบัวสีเหล่าใช่ไหมคะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานไม่เท่ากันอย่างเช่นเราจะเรียนแพทย์เนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานเรียนเอกวิทย์อย่างเงี้ยสายวิทย์มาถ้าเรียนสายพละมาสายฆาตกรรมมามาต่อแพทย์ก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีเราก็ต้องดูว่าคนฟังเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เรียนแพทย์แต่เราก็ต้องดูว่าเขาอยู่ตรงไหนของสายที่จะเรียนต้องเริ่มต้นให้เขาถูกอะว่าเขาจะต้องเริ่มต้นตรงไหนถึงจะมาตรงที่เขาต้องการได้ไม่ใช่ตัดปฏิเสธเขานะคะว่าเขาทำไม่ได้แต่ก็ต้องดูเขาอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโยมจะไม่พูดสอนกรรมฐานในที่ที่ไม่ใช่ที่สอนกรรมฐานนี้พระคุณเจ้าที่เจอบางทีก็จะรู้สึกว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้เป็นเหมือนกับในจอบางทีดู YouTube ไหมคะเก่าๆสอนมาเป็น10ปีอย่างเงี้ยภาพลักษณ์ที่เห็นก็คือสอนกรรมฐานพูดกรรมฐานตลอดเวลาเจอตัวจริงไม่พูดกรรมฐานเลยคุยเล่นปกติเหมือนคนธรรมดาตกลงว่าสร้างภาพหรือเปล่าตรงเนี้ยโยมพูดเมื่อวานเหมือนกันนะว่าระหว่างคนที่เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วออกไปใช้ชีวิตจริงข้างนอกไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองจากกิเลสได้เลยกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองจากกิเลสได้ใครคือผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติไม่ได้ดูจากการเดินการนั่งไม่ได้ดูจากใครนั่งได้นานกว่ากันไม่ได้ดูจากใครเดินได้นิ่งกว่ากันแต่ดูจากใครออกไปใช้ชีวิตจริงแล้วสามารถที่จะไม่ปล่อยให้กิเลสตัวเองออกมาได้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสมันยังออกมาโชว์ตัวอยู่ขนาดนั้นอะเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวขี้นินทาก็ขี้นินทาอะไรอย่างเงี้ยมันยังออกมาโชว์ตัวสักขนาดนั้นก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่ปฏิบัติมาเนี่ยมันไม่ได้อย่างโยมเคยมีโอเคอยู่ท่านหนึ่งเรื่องนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานแต่ว่าไม่อยากทำเป็นงานวิจัยอะไรเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่เสร็จง่ายเพราะมันต้องมีข้อมูลรับรองงานวิจัยแล้วคนก็ที่จะรับรองข้อมูลพวกนี้มันก็น้อยแต่เมื่อสักครู่นี้ที่หลวงพ่อประจักษ์พูดอะค่ะมันสามารถที่จะมารับรองข้อมูลได้เลยมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งปฏิบัติดีมากในสายตาของคนอื่นนะคะเขาเดินจงกรมเนี่ยนิ่งไม่พูดด้วยนะปิดวาจาดีมากแต่ตอนส่งอารมณ์เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่มีความเข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยว่าเอาสติไปใช้ในฐานทั้ง4ฐานแบบไหนคำว่าปัจจุบันของสติปัฏฐาน4เนี่ยคือต้องเอาสติให้ทันปัจจุบันอารมณ์คือขันธ์5มันจะทำงานใช่ไหมคะจะมีจิตเกิดขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อท่านที่เรียกว่าจิตมันเกิดขึ้นมาปรากฏว่ามันไม่ทันอารมณ์เลยแต่ท่าข้างนอกเนี่ยนิ่งๆเดินนิ่งๆสงบอุ้ยมันเรียกคะแนนได้นะคะคะแนนศรัทธาเนี่ยแต่พอชีวิตจริงเนี่ยพอตาไปกระทบกับสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองหรืออะไรที่ขัดกับกิเลสเจ้าของอาการออกหมดเลยไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันกิเลสตัวเองได้เลยโกรธก็แสดงอาการโลภก็แสดงอาการอิจฉาก็แสดงอาการแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีอาการนั้นเพราะว่าธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งโดยเฉพาะไอ้ตัวแม่ของเขาคือตัวอวิชชาหรือโมหะมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันไม่รู้เลยค่ะยิ่งกิเลสมันยิ่งหนาเท่าไหร่มันเหมือนกับความมืดมันเยอะยิ่งมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตัวโมหะนี่มันเบาบางลงสักหน่อยนึง
ย่างเช่นการที่เรามาฝึกเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยค่ะมันเหมือนกับเราเอาพัดลมเป่าฟันดำๆมืดๆออกมันยังพอเห็นลางๆใช่ไหมคะว่าในสถานที่นั้นมีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้ามาฝึกสติปัฏฐาน4เลยไม่สร้างสติขึ้นมาค่ะมันก็ยิ่งมืดมองไม่เห็นตัวเองเพราะฉะนั้นหลายคนที่มาเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยก็จะเห็นตัวเองแล้วก็จึงแก้ไขได้ว่าเราควรจะเป็นยังไงต่อไปชีวิตถึงมีความสุขบางคนตลอดชีวิตหาความสุขไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นอุปนิสัยที่เสียของตัวเองแต่พอเจริญสติปุ๊บเนี่ยมันเห็นอุปนิสัยที่เสียของตัวเองคำว่าเสียในที่นี้เนี่ยไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะแต่มันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไอ้นิสัยแบบนี้ของเราเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยมันเห็นมันก็แก้ได้เลยเรื่องเลยเล่าเรื่องที่ยายมาถามก็เลยยาวนะคะยายมาถามปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจใหม่ในเรื่องของการที่จะอธิบายโยมก็เลยไม่เลือกที่จะอธิบายผมจะเลือกอธิบายวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเฉพาะคอร์สเข้มเมื่อคืนดูตารางตกใจค่ะมันทำงานจนมาอยู่กับปัจจุบันจนอนาคตนี่ไม่มีโอกาสคิดแล้วนะโยมเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านคิดตลอดเวลาแต่ไม่ฟุ้งซ่านฟังแล้วงงไหมคะโยมไม่มีเวลาฟุ้งซ่านคือไอ้สิ่งที่จะต้องทำแล้วก็รับผิดชอบในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะซะจนมันต้องคิดว่าปัจจุบันจะทำอะไรให้มันเสร็จมันยังไม่หมดเลยค่ะถามว่าฟุ้งซ่านหรือเปล่าถ้าคำว่าฟุ้งซ่านทางโลกเนี่ยเป็นไอ้ทางธรรมเนี่ยเป็นเพราะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันซะเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นทางโลกเนี่ยเขามองเข้ามาเนี่ยคือมีสมาธิกับการทำงานแล้วแต่มันไม่ใช่สมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงแต่ถ้าเกิดกิเลสมันเข้ามาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเท่าทันมันละค่ะมันก็เลยไม่ได้ทุกข์กับการทำงานเยอะพอดูตารางวันที่30กรกฎาคมเลยค่ะวัดปู่จวงก็จะมีงานถวายเทียน9วัดซึ่งมีรถบัสไปทั้งหมด6คันหลังจากงานนี้ไปเนี่ยเราก็จะมีงานต่ออีกที่วัดพักเตรียมงาน2วันพอดูปฏิทินต่อไปคิดว่าเดี๋ยวงานถวายเทียนเสร็จก็ดูดิว่ามีเวลาว่างอีกกี่วันที่จะเตรียมตัวคอร์สเข้ม31พัก1วันวันที่1เข้าพรรษาใช่ไหมวันที่2เข้าพรรษาวันที่1อาสาฬหะพักวันเดียวมีงานต่อแล้ววัดของเราเนี่ยไม่ใช่มีงานธรรมดาอาสาฬหบูชาก็คอร์สเข้มเหมือนกันศาลานี้แทบจะไม่ได้พักเลยค่ะท่านไหนที่ร่วมบุญสร้างศาลาไว้ได้บุญเยอะตลอดเวลานะคะไม่ได้สร้างไว้ให้นกขี้เลยสร้างไว้คนปฏิบัติธรรมตลอดเวลาคือใช้งานเต็มที่มากค่ะศาลาเนี้ยทำงานตลอดเวลาได้บุญตลอดเวลาเมื่อสักครู่เนี้ยหลวงพ่อประจักษ์ท่านได้พูดว่าคนที่ไม่คิดเนี่ยมีอยู่3ประเภทใช่ไหมคะถ้าเราสรุปโดยย่อๆเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ไม่คิดก็คือคนที่ทำฌานนั่นเองคนที่ไม่คิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนพยายามที่จะไม่คิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเราไม่คิดได้งงไหมไม่สามารถที่ทำให้ตัวเราไม่คิดไม่ได้ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องคิดหลวงพ่อก็เลยอธิบายให้ฟังได้ชัดมากว่าเราไม่ใช่ไม่คิดแต่เราเปลี่ยนความคิดให้ดีทำได้แค่นั้นนะคะจิตเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไม่ให้ไม่คิดได้อย่างนักที่เรียนนักเรียนอภิธรรมเนี่ยจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิตของเราตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยมันถูกปรุงแต่งตั้งแต่เกิดถ้าจิตมันไม่ถูกปรุงแต่งมาเนี่ยเราไม่มีทางเกิดมาได้เลยค่ะเอาง่ายๆเนี่ยจิตเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากมหากุศลจิต8มหากุศลจิต8ดวงก็ยังไม่เหมือนกันที่เรามานั่งกันอยู่ตรงนี้ค่ะที่เรามีบุคลิกหน้าตาอะไรต่างๆไม่เหมือนกันการแสดงออกที่แตกต่างเนี่ยขึ้นอยู่กับฐานจิตที่ไม่เหมือนกันแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มโสมนัสกับกลุ่มที่เป็นอุเบกขาเขาเรียกว่าจิตนำเกิดหรือปฏิสนธิจิตเทวดาก็เกิดจิตเหมือนกับเราเป็นจิตประเภทเดียวกันแต่ละภพภูมิเนี่ยจิตที่นำเกิดก็จะเป็นคนละประเภทกันคนละประเภทกันแต่มันก็มีความแตกต่างกันของบารมีที่เกิดมาแล้วนะคะเ
ราะฉะนั้นทุกดวงจิตทุกดวงเนี่ยก็จะมีบารมีของตัวเองกรรมเก่าอ่ะคนละอันกันแต่ไอตัวจิตที่นำเกิดเนี่ยอันเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันมันมี8แบบแบ่งเป็นอุเบกขา4แบ่งเป็นโสมนัส4อุเบกขาก็คือเฉยๆเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยเราพยายามจะให้เขาเล่นให้เขาหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบอกจะเปลี่ยนบุคลิกเขาเนี่ยจะไปเปลี่ยนชีวิตคนอื่นเขาค่ะความจริงเนี่ยถ้าเขาเกิดมาเป็นอุเบกขาเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างโยมเนี่ยบางทีคนที่ไม่ชอบยิ้มอ่ะพอเจอโยมมาไอ้นี่มันเพี้ยนหรือเปล่ายิ้มทั้งวันสติดีวะเนี่ยยิ้มได้ทั้งวันเลยไงคนที่ไม่ค่อยชอบยิ้มเห็นเราก็ยิ้มเยอะไปเปล่ามากเกินไปเสแสร้งทำไมเขาถึงบอกว่าเราเสแสร้งเพราะเขาทำไม่ได้มันเป็นจิตคนละประเภทไงคะไอเราก็ธรรมชาติแหละใครจะมานั่งแกล้งยิ้มไม่รู้มันจะได้อะไรเงินสักบาทก็ไม่ได้แกล้งยิ้มเนี่ยแต่ว่าจิตมันเป็นจิตประเภทนี้ก็เลยจิตเป็นโสมนัสจิตโสมนัสเนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีกอย่างละสี่ใช่ไหมคะไอตัวสี่เนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีกเป็นญาณวิปยุตกับญาณสัมปยุตญาณสัมปยุตก็คือโสมนัสเขาเรียกว่าอารมณ์ดีและฉลาดถ้าภาษาปัจจุบันอารมณ์ดีและฉลาดมันสัมปยุตน่ะญาณสัมปยุตญาณคือมีความรู้ค่ะมีปัญญาฉลาดและอารมณ์ดีกับที่เป็นอารมณ์ดีแต่ฉลาดน้อยลง แต่เราไม่เรียกว่าโง่นะยังไงกุศลมันก็คือกุศลนะคะถ้าโง่นี่เป็นอวิชชาไปแล้วมันจากฐานที่เป็นความรู้แต่มันมีมากกว่าน้อยกว่ากันอย่างเงี้ยค่ะแต่เราจะบอกว่าญาณนะวิปยุตโง่ไม่ได้ถ้าโง่ปุ๊บเป็นโมหะทันทีเลยถ้าโมหะเป็นกุศลอกุศลอกุศลค่ะญาณนะวิปยุตคือวิปคือไม่ประกอบปัญญาอย่างเช่นกาแฟ1แก้วมีน้ำตาลกับไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลผิดตรงไหน กาแฟที่มีน้ำตาลมันก็คือกาแฟเหมือนกันคนที่เป็นจิตกุศลก็เหมือนกันจิตกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาก็คล้ายๆกับมีน้ำตาลกับไม่มีน้ำตาลนั่นแหละอย่างนั้นทีนี้คนที่เกิดมาด้วยจิตที่เป็นโสมนัสเนี่ยก็แบ่งอีกนะคะญาณวิปยุตคือที่มีอารมณ์ดีๆหน้ายิ้มประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีก2อีกแบ่งออกเป็นอสังขาริกกับสสังขาริกอสังขาริกก็คือกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มแนวหน้ากลุ่มผู้นำของคนที่เป็นผู้นำทางด้านของการสร้างกุศลส่วนใหญ่เขาจะมีกำลังเป็นของตัวเองไม่ต้องมาในปัญญาตื่นอย่างเงี้ยเน้นเบียตื่นอย่างเงี้ยไม่ต้องเขาจะมีกำลังเขาจะรู้ว่าเนี่ยอะไรคือความดีแล้วจิตมันจะไหลไปทางนั้นเลยเขาเรียกว่าญาณนะสัมปยุตแล้วก็เป็นอสังขาริกคือมันจะมีกำลังเข้มแข็งอะค่ะใครจะชวนไปทางที่ชั่วไม่ได้เลยนะคนที่เป็นญาณนะเนี่ยญาณสัมปยุตเนี่ยแล้วมีกำลังเป็นของตัวเองเนี่ยอสังขาริกังเนี่ยคนชวนไปทำความชั่วยากมากเพราะมันมีอะไรคะจุดยืนดูอย่างพระโพธิสัตว์เป็นต้นแบบได้เลยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเขาเรียกว่าธรรมะสมโภทานธรรมะสมโภทานมี8ข้อถ้าเกิดว่ามี8ข้อนี้ครบเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะได้การพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าณเวลานั้นที่เจออย่างเช่นตอนที่เป็นสุเมธดาบทอะค่ะก็จะได้เมื่อมีสัมมาสัมโพธานครบแล้วเนี่ยมีอภิญญามีฌานมีความพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะคะคุณสมบัติของท่านสุเมธดาบทตอนนั้นเนี่ยสามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้เลยแต่ท่านไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้ามีธรรมสัญญาไอ้ตัวธรรมสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันคือไม่ใช่ว่าพระโพธิสัตว์จะไม่ทำความชั่วนะคะพลาดเหมือนกันพระโพธิสัตว์มีกิเลสไหมมี
พระพุทธเจ้ายังเป็นกิเลสและธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าเผลอถ้าเผลอปุ๊บเนี่ยมันโตค่ะความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหาความอิจฉาริษยามันโตค่ะถึงมันจะอยู่ในหัวใจของพระโพธิสัตว์มันก็โตแต่ว่ามันจะมีขีดจำกัดของความโตอยู่มันจะไม่ต่ำไปกว่าที่จะไปเกิดถึงขนาดถึงอย่างเช่นเป็นเปรตก็จำไม่ได้หลวงพ่อน่าจะจำได้เห็นพ่อพูดอยู่ที่อนุโมทนาบุญได้จำชื่อไม่ได้ค่ะพูดชื่อไม่ถูกท่านหลวงพ่อท่านจำได้นะหรือทำเขาเรียกว่าธรรมสัญญาเนี่ยคือสิ่งที่พระโพธิสัตว์เป็นเนี่ยก็จะไม่ถึงขนาดที่จะมากไปเขาเรียกว่าไม่ทำผิดมากไปกว่าจนต้องตกอบายภูมิเอเวจีมหานรกอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ยังพลาดอยู่นะเพราะว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระอรหันต์พระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระอริยบุคคลพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระโสดาบันโอกาสที่กิเลสเนี่ยไอ้กิเลสที่มันขึ้นมันลงนั่นแหละค่ะมันคือการเรียนรู้ชีวิตมันคือการสร้างบารมีเราเองก็เหมือนกันเราก็มีกิเลสถ้าเราจะใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูพระโพธิสัตว์เราอาจจะสละไม่เท่าพระโพธิสัตว์แต่ว่าโพธิสัตว์เนี่ยมีกิเลสเหมือนกับเราพระโพธิสัตว์เนี่ยเจอคนดีเจอคนเลวแล้วก็มีกิเลสเหมือนกับเราทำยังไงท่านถึงได้ผ่านไปได้และอันไหนที่พระโพธิสัตว์พลาดเราก็ดูท่านเป็นตัวอย่างเราก็จะได้ไม่ต้องพลาดเหมือนกับท่านมีหลายชาติที่พระโพธิสัตว์พลาดใช่ไหมคะในชาติที่ไปชอบภรรยาชาวบ้านเนาะท่านจำชาตินั้นไม่ได้ว่าท่านชื่ออะไรที่เป็นพ่อค้าช่างทองชาตินั้นไปเป็นเปรตใช่ไหมคะผิดศีล5ข้อที่3คือพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ว่าทำผิดไม่ได้นะคะทำผิดได้มีโอกาสทำผิดเพราะว่ากิเลสมันโตไงคะถ้ากิเลสมันโตเมื่อไหร่ล่ะไม่พลาดนะคะโอกาสเนี้ยทีนี้เนี่ยพูดถึงจิตกรรมจิตต่อว่าจิตของมนุษย์เนี่ยเมื่อสักครู่เนี้ยเราพูดถึงจิตของอสังขาริกสสังขาริกเนี่ยก็เป็นคนดีและอารมณ์ดีค่ะใครหน้าตายิ้มยิ้มแต่ประกอบด้วยปัญญาทำบุญเนี่ยถ้าใครชวนที่มันไร้สาระหรือไม่เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นชวนพี่แพตตี้ไปบวงสรวงกันที่นู่นที่นี่เนี่ยพี่แพตตี้บอกมันจะได้บุญตรงไหนมันจะใช่เหรอไม่ไปคนที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าบุญอันนี้มันไม่ใช่บุญตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าถึงจะถูกชวนเนี่ยก็ไม่ไปแต่ถ้าเกิดเป็นสสังขาริกเนี่ยโอกาสไปมีอยู่แต่ถ้าเกิดต้องไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะถ้าประกอบด้วยปัญญาก็ไม่ไปอาจจะต้องชวนแต่จะไปค่ะสมมุติว่าชวนไปเนี่ยคนที่เป็นสสังขาริกเนี่ยประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็จะพิจารณาไต่ตองแล้วถึงไปแต่ให้คิดเองไม่คิดโสมนัสสหกตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังก็คือไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้วคราวนี้กลุ่มเนี้ยบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะทำอะไรคล้ายๆกับงมงายมั่นใจด้วยนะมั่นใจในความงมงายเคยเห็นไหมคะบางคนเนี่ยมั่นใจสูงมากบอกกันไปฟังต้องให้ความงมงายนั้นเป็นครูสอนผิดพลาดเสียหายแล้วเดี๋ยวเขาคิดเองต้องใช้เวลาในการเกิดปัญญาเพราะเขาเป็นอะไรคะญาณวิปยุตเขาไม่มีปัญญาเขาไม่ประกอบด้วยปัญญานะคะแล้วเป็นอสังขาริกด้วยนะกลุ่มนี้จะดื้อเป็นคนดีแบบดื้อเพราะไม่มีปัญญาไงไม่เห็นกิเลสตัวเองเป็นคนดีแบบดื้อๆค่ะเคยเห็นไหมคนดีแบบดื้อๆแต่หนูเห็นนะเห็นตัวเองเห็นตัวเองอ่ะไม่อาจารย์นัมบวรีไม่ได้เกิดมาในกลุ่มของญาณนะไม่ใช่เกิดกลุ่มญาณนะสัมปยุตค่ะหนูเองเนี่ยเกิดมาในญาณวิปยุตกว่าที่จะไอ้สัมปยุตเนี่ยที่คนหลายๆคนเข้าใจว่าเป็นคนฉลาดเนี่ยมันต้องผิดพลาดมาเยอะมากเลยใช้ความผิดพลาดนั่นแหละค่ะเป็นครูสอนเ
พอมันตกเข้าสู่ภวังค์จิตอ่ะปกติจิตของเราเนี่ยเกิดมาดวงไหนเนี่ยตอนที่เราหลับเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่ภวังค์จิตเดิมถึงเราจะฉลาดขึ้นขนาดไหนก็แล้วแต่ตอนที่เราหลับเนี่ยมันก็กลับเข้าสู่ภวังค์จิตเดิมแต่ตอนที่เราลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้พลังหรือบารมีที่เราสร้างใหม่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายนะฮะแต่มันอยู่ภวังค์จิตเดิมอ่ะมันก็จะไหลง่ายกว่าคนที่เขาเกิดมาเป็นญาณสัมปยุตเลยพอชั่วโมงถึงเวลามันก็จะกลับเข้าสู่ความเป็นเราอะมันต้องได้ประคองตัวเองนะคะแล้วก็โสมนัสสหคตังญาณวิปยุตตังสะสังขาริกังยิ่งหนักเป็นกุศลค่ะกลุ่มนี้ไม่ต้องอยู่ในพุทธศาสนาก็เกิดค่ะพุทธเจ้าตัดเนี่ย8ประเภทนี้ไม่ใช่คนที่เกิดในพุทธศาสนานะคะทั้งโลกเทวนาที่วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏรวมถึงพวกเรามนุษย์ทั้งโลกเกิดมาจากจิตทั้งหมดเนี่ย8แบบโสมนัสสหคตังญาณสัมปยุตตังสสังขาริกังคือคนที่มีปัญญาประกอบเราจะเห็นว่าคนดีบนโลกใบนี้เยอะไหมคะเยอะนะแล้วเขาไม่เห็นคำว่าญาณวิปยุตเนี่ยญาณในที่นี้ในพุทธศาสนาของเราก็คือไม่รู้ในอริยสัจหรือรู้ในอริยสัจไม่ใช่ว่าฉลาดช่วยเหลือคนก็เป็นญาณหมดแล้วไม่ใช่นะคะญาณนะอันนี้เนี่ยหมายถึงปัญญาในพุทธศาสนาคือเห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเป็นจริงของพระไตรลักษณ์ไม่ใช่ว่าเรียกว่าญาณก็ญาณหมดเลยฉลาดหมดเลยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเริ่มหลุดแล้วคนที่ไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเริ่มน้อยลงใช่ไหมคะพอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยคนดีประเภทนี้พออยู่ในวัดทำความดีแล้วจะเกิดความทุกข์ได้ง่ายมากต้องชวนยายแม่ชีคนนั้นคนนี้ชวนไปเถอะเอาเถอะเชื่อเถอะขอร้องสสังขาริกเนี่ยมันจะต้องมีพลังยิ่งมีพลังของครูบาอาจารย์พลังของคนที่เราศรัทธาดึงเนี่ยความจริงก็ว่าจะไม่ไปนะดีนะที่อาจารย์ชวนเลยไปต้องมีคนชวนด้วยนะไม่มีคนชวนไม่ทำแต่มันจะได้พลังเกื้อกูลจากพลังของครูบาอาจารย์หรือหมู่เพื่อนไปด้วยอะไรเงี้ยมันต้องใช้สสังขาริกแต่ถ้าเกิดคนไม่ได้เป็นอสังขาริกเนี่ยทำความดีเนี่ยไม่ต้องมีใครชวนเลยได้ยินข่าวปุ๊บเขามีอะไรกันปุ๊บไปเลยเฮ้ยเขามีนี่การไปดีกว่าได้บุญทีนี้อีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มที่เป็นอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยก็จะมีลักษณะของคนที่นิ่งอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะเป็นอุเบกขาคือหน้าตาเป็นหน้าตาที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจิตมันเกิดมาจากจิตดวงนี้จะสั่งให้นิ่งก็ไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็ยิ้มเพราะมันนิ่งไม่ได้ที่มันจะให้มันไม่ยิ้มไม่ได้จิตมันดวงนี้แต่คนที่เป็นอุเบกขาเนี่ยจะให้ยิ้มเนี่ยยิ้มได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกยิ้มยิ้มหน่อยนึงแล้วหุบละเพราะว่าเขาไปอุเบกขาไงจิตก็ลำเกิดดวงนั้นอุเบกขาก็แบ่งเหมือนกันค่ะแบ่งเป็นญาณะสัมปยุตกับญาณะวิปยุตแล้วก็แบ่งออกเป็นอีก2คือแบ่งเป็นอสังขาริกกับสสังขาริกก็คือคนที่หน้านิ่งๆคนที่อารมณ์นิ่งๆแต่มีปัญญามากมีปัญญาประกอบแล้วก็มีปัญญามากไม่ต้องมีใครทักชวนมีกำลังจิตสูงกับคนที่นิ่งๆแต่ว่ามีกำลังจิตของตัวเองน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเรียนอภิธรรมอย่างที่พระอาจารย์ธวัชชัยบอกหลวงพ่อก็จะอภิธรรมคือมันจะทำให้เรามองคนด้วยความเข้าใจเมื่อก่อนเราจะพยายามเปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนคนนี้เปลี่ยนคนนู้นทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่พอเราเรียนอภิธรรมปุ๊บเนี่ยมันเกิดความเข้าใจมนุษย์ด้วยกันเออคนเนี้ยเป็นญาณนะสัมปยุตคนนี้เป็นญาณวิปยุตเหมือนกับเราดูแลคนป่วยอ่ะคนป่วยคนเนี้ยตักข้าวกินเองได้คนเนี้ยต้องให้อาหารต้องป้อนเพราะมือเขาไม่ดีคนนี้ต้องให้อาหารทางสายยางคนให้เองเนี่ยต้องมีความเข้าใจคนป่วยหรือคนเนี้ยเขาสามารถที่จะไปหาอาหารมาแล้วก็ช่วยคนอื่นได้ด้วย
มันก็จะไม่เหมือนกันไอ้ตัวสสังขาริกกับอสังขาริกเนี่ยค่ะคนที่เป็นอสังขาริกเนี่ยแม้กระทั่งความไม่ดีเองเนี่ยกิเลสเองมันก็มีตัวนี้นะคะโลภะอย่างสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเขาก็มีกำลังอันนี้เหมือนกันโลภะเองก็เป็นโสมนัสกับอุเบกขาแบ่งเป็นประกอบด้วยอะไรนะความเห็นผิดกับไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเปลี่ยนกันละจากที่มันเป็นตัวมหากุศลประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นอกุศลปุ๊บเนี่ยจะประกอบด้วยความเห็นผิดกับไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดคนที่โลภมากเนี่ยก็จึงมีหลายระดับนะคะบางคนโลภมากแต่ว่าไม่ทำผิดศีลอย่างเช่นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยยังมีความโลภอยู่ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยพระโสดาบันยังมีอยู่แต่อย่างเช่นโลภะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8ดวงพอเป็นพระโสดาบันปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มที่ประกอบด้วยความเห็นผิดอะค่ะตัดทิ้งไปเลยไม่มีในพระโสดาบันแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือคุณสมบัติที่แตกต่างไม่ใช่ว่าเป็นพระโสดาบันกิเลสเหลือเท่าเดิมเหมือนคนอื่นนะคะกิเลสเหลือเท่าเดิมแต่คุณสมบัติกิเลสที่เหลืออยู่ไม่เท่ากันไอ้จิตที่มันจะปรุงแต่งแล้วก็ให้พระโสดาบันเนี่ยทำผิดศีลจากความโลภไม่มีแต่ยังรักสวยรักงามเราจะเห็นนางวิสาขามหาวาสิกายังเป็นผู้ที่งดงามอยู่แต่งตัวสวยได้อยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียนพิธามปุ้มเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะไม่ปฏิฆะจิตมันก็จะไม่ปฏิฆะคือไม่ไปจ้องผิดคนอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจิตปฏิฆะเราจ้องผิดคนอื่นเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกว่าคนเนี้ยกิเลสหนาไปว่าเขาเราแยกไม่ออกไงคะว่าไอ้กิเลสแบบเนี้ยมันเป็นกิเลสที่ผิดศีลหรือไม่ผิดศีลแล้วถ้ากิเลสมันไม่ผิดศีลเนี่ยเราว่าคนอื่นเขาไม่ได้กลายเป็นเราปรามาสเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้ยกตัวอย่างมีอยู่ครั้งนึงค่ะพระคุณเจ้าโยมก็จะมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นทำอาหารให้โยมทานมังสวิรัตนะคะทานมังสวิรัตมา 27-28 ปีแล้วทีนี้ปรากฏว่าแม่ชีเนี่ยก็ตั้งสำรับเดินมาแล้วก็บอกว่าอาจารย์ของโปรดอาจารย์เลยอาจารย์ชอบเนี่ยยอดมะลุมพี่หมอฟังหลายครั้งก็จำได้ยอดมะลุมอ่ะหนูชอบยอดมะลุมจิ้มกับน้ำพริกก็แหละแต่ว่าของโปรดอาจารย์เลยเนี่ยอาจารย์ชอบอะไรเงี้ยคือไม่เขาเห็นว่าเราชอบทานไงคะอยู่กับเราตลอดอ่ะเราไม่ได้สั่งเขาให้เขาทำหรืออะไรเลยแต่พอดีวันนั้นนะเขาทำให้เขาก็เลยบอกแบบนั้นทีนี้มีโยมอยู่คนหนึ่งแกก็มานั่งอยู่ด้วยแกก็หันมองหน้าทำไมอาจารย์ธรรมวรียังกิเลสหนาอยู่เลยยังชอบอย่างนี้อยู่เลยยังชอบยอดมะลุมอยู่เลยกิเลสหนามากเลยนะอาจารย์ธรรมวรีเราก็เลยอธิบายให้ฟังพอดีคนสนิทกันนะคะอธิบายให้ฟังบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะอธิบายเป็นแยกแยะให้ฟัง1อาจจะมีกิเลสชอบยอดมะลุมจริงๆอันนี้ยอมรับ2คนที่ทำเนี่ยเป็นลูกศิษย์โดยธรรมชาติของลูกศิษย์เนี่ยเขาดูแลอาจารย์เนี่ยเขาจิตเขาคิดดีเนี่ยเขาได้อานิสงส์ของเขาอยู่แล้วอันนั้นเป็นบุญของเขาเขาทำของเขาเราก็ไม่ได้ไปบอกว่าทำอันนี้ให้เรานะเราก็ไม่ได้ไปเคยบอกอย่างนั้นเขาทำให้เราเองเขาได้บุญทีนี้ถ้าจะมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสั่งให้ทำเนี่ยอันนี้เป็นกิเลสส่วนตัวละอาจจะสั่งให้ทำแต่นี่ก็ไม่ได้สั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถามตัวเองชอบไหมก็ชอบแต่ไม่ได้สั่งให้ทำถ้าเกิดพูดไปอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจผิดมันจะปรามาสโดยที่เราไม่รู้ตัวมันจะบาปจิตมันไปดูถูกคนอื่นไงคะไอ้พวกเนี้ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนอภิธรรมเนี่ยเราไม่รู้จักองค์ธรรมเนี่ยเรามักจะปรามาสคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวกันเป็นประจำดูสิยังอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อ้าวรถอันนี้ไม่ได้พูดห้ามอื่นว่านะคะว่าได้ตลอดนะคะเพราะว่ากรรมใครกรรมมัน จะว่าต่อเขาไม่เป็นไรไม่มีผลค่ะเพราะใครพูดคนนั้นก็บาปเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็บาปของใครของมันไงจิตเนี่ยมันมีการปรุงแต่งไอ้เจ้าตัวโลภะเองเนี่ยมันก็มีอสังขาริกสสังขาริกอย่างเช่นเราเองไม่ได้โลภนะแต่มีคนกระตุ้นเราเช่นเราดูโฆษณา
ทางโทรทัศน์ดูโฆษณาทางวิทยุครั้งแรกเราก็ไม่อยากได้หรอกแต่พอเขาพูดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเราก็เออเอาก็ได้วะอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยจะกลุ่มอสังขาริกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความชั่วเนี่ยอยู่ในกลุ่มสัตสังขาริกดีกว่าค่ะต้องมีคนออกขอโทษที่พูดผิดต้องอยู่ในกลุ่มสัตสังขาริกดีกว่าให้คนพยายามชวนเราแล้วเราไม่ไปอ่ะแต่ถ้าเกิดทำความชั่วเนี่ยหรืออกุศลเนี่ยกลุ่มอสังขาริกทำอะไรก็แล้วแต่มันจะบาปหนักทำบุญก็บุญหนักทำบาปก็บาปหนักพี่เน้นโอ้สงบพร้อมกันหมดเลยอ่ะเรียงกันเลยสสังขาริกอสสังขาริกเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าจิตมันไม่มีกำลังพี่เนียนลองสู้กับความง่วงดูสิครับถ้าจิตเราอ่อนเนี่ยมันจะสู้กับความง่วงไม่ได้ที่มันง่วงเนี่ยเพราะเกิดจากจิตที่มันปรุงแต่งแม้กระทั่งตัวโมหะเองเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยแบ่งเป็นสองตัวโมหะเนี่ยแบ่งเป็นวิจิกิจฉากับอุทธัจจกุกุจจะส่วนโทสะเองเนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็นอสังขาริกกับสสังขาริกคนที่โทสะแบบอสังขาริกเนี่ยก็คือโกรธง่ายมากไม่ต้องมีใครมายุแย่อะไรเลยค่ะจิตมันมีปฏิฆะอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะพอเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยก็โกรธ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 แต่คนที่อย่างเช่นคนที่เป็นอสังขาริกอย่างสมมติเนนเบียนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วมีเนนอีกคนนึงชวนไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยถ้าเนนเบียเป็นอสังขาริกเนนเบียจะไม่ไปเพราะว่าจิตมันมีกำลังฝ่ายดีมากถ้าเป็นจิตที่เป็นกุศลมีกำลังฝ่ายดีมากเนี่ยจะไม่ไปแต่ถ้าคนมีกำลังฝ่ายไม่ดีมากๆเนี่ยพอเราเจอคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยชวนเราทำอะไรเสียๆเนี่ยเราไปเลยเขาเรียกคนหัวอ่อนคนหัวอ่อนนี่มีปัญญาไหมลูกพี่เนนเตอร์คนหัวอ่อนนี่มีปัญญาไหมคนที่หัวอ่อนอ่อนชวนง่ายๆนี่มีปัญญาไหมครับไม่มีเขาเรียกปัญญาอะไรปัญญาอะไรคนถูกคนอื่นชวนไม่ดีไม่ดีง่ายๆเขาเรียกปัญญาอะไรฮะปัญญาอะไรดังๆลูกปัญญาอ่อน เดี๋ยวเราคอยดูแล้วว่ามีใครบ้างถูกชวนง่ายๆคือจิตเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกสสังขาริกมันจะต้องถูกชวนเดี๋ยวเราคอยดูนะว่าจะมีมั่งหรือเปล่าคนที่มีกำลังฝ่ายกุศลสูงเนี่ยเขาเรียกอสังขาริกไอ้เจ้าตัวอสังขาริกเนี่ยถ้าทำความไม่ดีเนี่ยมันจะทำความดีไม่ดีสูงมากค่ะตกนรกเร็วอย่างพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นอสังขาริกพระเทวทัตเนี่ยทำไมดูจากอะไรดูจากที่ทำฌานได้มีกำลังฌานสามารถทำอภิญญาได้ด้วยจิตเป็นอสังขาริกพอทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำได้ดีชั่วก็ชั่วดีดีชั่วก็ชั่วดีมีกำลังมากอ่ะดิ่งเลยค่ะตกนรกอเวจีลึกสุดเลยบางคนก็บอกว่าอย่าไปว่าท่านเพราะว่าท่านจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตแต่ตอนนี้ท่านเป็นอะไรคะเป็นสัตว์นรกเพราะอะไรเพราะจิตที่เป็นอสังขาริกเนี่ยแหละบางทีเนี่ยเรามั่นใจว่าเราเป็นคนเก่งไงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเลยไอ้แบบนี้แหละค่ะอสังขาริกเนี่ยมันมีฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วไงถ้ามันเป็นอสังขาริกฝ่ายดีเนี่ยมันก็จะมีกำลังมากอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีกำลังมากใครจะชวนทำเรื่องเสียๆหายๆอะไรก็แล้วแต่ถึงจิตมันจะคล้อยตามแต่ก็ไม่ไปทำตามจิตนั้นมันอยากแต่ก็สู้กับจิตดวงนั้นมันต้องต่อสู้อะค่ะถ้าเราไม่ต่อสู้กับจิตดวงนั้นเนี่ยที่มันไหลเนี่ยความเพียรน่ะอย่างที่หลวงพ่อประจักษ์พูดไปเมื่อเช้าที่หลวงพี่ดอนเปิดนะคะว่ามนุษย์เราอ่ะไม่มีใครค่ะที่ไม่คิดเพราะจิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยที่อธิบายให้ฟังเห็นมั้ยคะมันปรุงแต่งตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะขนาดเกิดเนี่ยยังเป็นมหากุศลประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกต้องถูกการชักชวนหรือไม่ถูกการชักชวนหูแค่เกิดอย่างเดียวเนี่ยก็ยังมีการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นพอเราเกิดมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนโยมสงสัยค่ะพระคุณเจ้าทำไมจิตของคนก็ในเมื่อเกิดมาด้วยมหากุศลขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมติดคุกเนนเฟื่องสงสัยไหมครับเป็นมหากุศลเกิดมาทำไมติดคุกอ่ะก็ในเมื่อคนเป็นคนเกิดไปรู้ทำไมคนมีบุญทำไมถึงติดคุกทำไมถึงตำรวจจับทำไมถึงตกนรกจิตเฉพาะที่เป็นตัวนำเกิดเท่านั้น
มันแค่รัดในมือเดียวเนี่ยล้านขนาดเนี่ยมันหนึ่งในล้านขนาดที่นำเกิดนะคะมันเกิดเป็นมนุษย์เสร็จแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อตาเรากระทบรูปเมื่อหูเรากระทบเสียงที่เราคุยกันเมื่อวานชาติเก่าอาชาติใหม่เมื่อตาเรากระทบรูปเมื่อหูเรากระทบเสียงเนี่ยมันสามารถที่จะดึงไอ้อกุศลเก่าของเราที่มีอยู่ขึ้นมารับอารมณ์หรือดึงบารมีเก่าของเราที่สะสมมาขึ้นมารับอารมณ์ถ้าเกิดว่าเป็นบารมีเก่าของเรามีอยู่อย่างเช่นเมื่ออกุศลเกิดใช่ไหมคะเราเชื่อว่าบางคนเนี่ยมีตัวล่ออกุศลเยอะแยะไปหมดเลยแต่ในเวลาเดียวกันบารมีเก่าก็เยอะพออกุศลมันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็มีสติมันก็มีปัญญามันก็มีสมาธิที่จะกดข่มไอ้เจ้าตัวอกุศลนั้นลงไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไอ้บารมีเก่ามันน้อยสมาธิสติไม่มีอกุศลมันโผล่ขึ้นมาใช่ไหมคะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอกุศลตัวไหนโผล่มาก็ไปตามอำนาจอกุศลตัวนั้นโกรธก็ด่าคนโน้นด่าคนนี้โลภ ก็วิ่งไปตามอำนาจกระแสของความโลภหลงก็ทำตามอำนาจของความหลงไม่สามารถที่จะทันอารมณ์ตัวเองได้อันนี้แหละค่ะคือไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าประกอบด้วยปัญญาเนี่ยคนที่เขามีสติสังเกตไหมคะลองอยู่ใกล้ๆคนมีสติดูนะคะเขาจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาจะทำตามอารมณ์เขาหรือไม่ทำตามอารมณ์เขาเนี่ยอีกเรื่องนึงเขาจะสามารถมีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะแบบนี้เราจะเห็นที่ผู้นำเก่งๆผู้นำที่มีความเก่งๆมีความสามารถเนี่ยจะมีสภาวะในการคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ไม่ใช่ว่าคนไหนไม่ดีก็ด่าคนไหนอะไรอย่างเงี้ยไปเนื้อมือหมดคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้เขาจะรู้เลยว่าต้องทำยังไงกับผู้ที่เป็นผู้ร่วมงานหรือคนที่อยู่ในบนเป็นบริวารผู้นำอะค่ะก็จะเป็นแบบนั้นอย่างโยมทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์โยมชอบตรงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยว่าครูบาอาจารย์ที่สอนโยมมาหรือทางคณะหรือแม้กระทั่งโยมหลายๆที่เนี่ยท่านก็มีการสนับสนุนจริงๆแล้วก็บอกว่าเราน่าจะมีสำนักเองนะทำไมไม่เปิดสำนักเองไม่ทำเองจะได้เต็มที่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าหลายท่านก็ไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ค่ะในการทำงานกับท่านเนี่ยถ้าเกิดคนทำงานกับท่านจะรู้แต่มันจะต้องใช้ความคิดเยอะนิดนึงเพราะท่านเนี่ยจะให้โจทย์เรามาแล้วเราทำเองท่านจะไม่บอกว่า1 2 3 4 5 6ทำยังไงทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะท่านจะไม่บอกท่านจะให้เราเนี่ยรับผิดชอบหน้าที่ไปแล้วเราทำมาว่าเป็นยังไงถ้าเราทำไม่ได้ท่านถึงจะบอกว่าเอาแบบนี้แบบนี้โยมคิดว่าโยมถ้าเกิดว่าเราไปเป็นมีญาติโยมอะค่ะเขาก็มีที่ทางมีอะไรอย่างเงี้ยแต่โยมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปเป็นเจ้าสำนักเองไปเปิดสำนักเองพระอาจารย์ท่านก็ดูแลสำนักอยู่แล้วค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องหาอาหารการกินดูแลญาติโยมก็ไม่ต้องหาเรารักงานสอนกรรมฐานค่ะเราทำงานสอนกรรมฐานของเราได้ 100% เต็มอ่ะทำไมเราต้องเอาเวลาไปบริหารจัดการสร้างศาลาสร้างนู่นสร้างนี่หม้อไม่มีกระทะไม่มีอะไรโยมว่าเวลาโยมมันไม่คุ้มที่จะไปหาหม้อหากระทะหาชามหาช้อนอะไรเงี้ยช้อนหมดชามหมดอะไรเงี้ยขนาดอยู่ในวัดท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยของหมดยังต้องรู้สึกหนักใจเลยค่ะหนักใจแทนท่านนะไอ้นุ่นก็มีปัญหาไอ้นี่ก็มีปัญหาแค่ช่วยงานท่านเองยังปวดหัวเลยไอ้นุ่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ขาดปัจจัยไอ้นั่นไม่พอปัจจัยไอ้นี่ไม่พอแล้วถ้าเกิดทำเองล่ะทำเองจะหนักขนาดไหนแล้วงานที่เราทำงานอยู่อย่างงานจัดรายการวิทยุอย่างงานสอนกรรมฐานเนี่ยแทนที่เราจะใส่ไปกับสิ่งที่เรารักได้เต็มที่เนี่ยมันหมดโอกาสเลยมันหมดโอกาสเลยโยมก็เลยเห็นพระอาจารย์นะคะแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่ว่าลูกศิษย์เองหลายๆคนเนี่ยเคยอยู่กับคนที่ทำงานด้วยแล้ว1 2 3 4ต้องอย่างนี้ทำไมไม่บอกต้องอย่างนี้สิบอกอย่างนี้ไปขั้นๆไปอะไรเงี้ยแต่ทำงานกับท่านพระอาจารย์เนี่ยท่านจะไม่บอก
ท่านก็จะให้เราเนี่ยไปคิดเองมันจะมีอิสระค่ะแล้วบางทีงานมันออกมาดีด้วยแต่ในเวลาเดียวกันความผิดพลาดมันเกิดแน่ๆเพราะเราไม่รู้ว่ารายละเอียดมันต้องไปยังไงต่อเหมือนเรามีแผนที่แต่แผนที่มันไม่ละเอียดอ่ะเรารู้แค่จุดหมายเองกับระหว่างทางเนี่ยเราจะปีนไปยังไงเราจะคานไปยังไงอันนี้มันเป็นวิธีการของเราแหละมันก็จะทำให้เราได้ความรู้แล้วก็หาความผิดพลาดได้อะไรได้อันนี้ค่ะคือการที่เรารู้จักอภิธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเรียนรู้คนที่อยู่รอบตัวเราเป็นมันเกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโยมอยู่กับญาติโยมด้วยกันหรืออยู่กับพระคุณเจ้าหรืออยู่กับใครก็แล้วแต่เนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องของจิตแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่ประกอบด้วยปัญญาที่โยมไม่ได้บอกนะโยมก็จะอ๋อพูดเยอะหน่อยเขาเข้าใจยากต้องพูดเยอะๆอธิบายเยอะๆเขาชอบอย่างนั้นถ้าเราไม่พูดเยอะเนี่ยอย่างเช่นมาคอร์สกรรมฐานแบบเนี้ยบางคนนะคะมาคอร์สบอกว่าเราเนี่ยสอนเนี่ยไม่ละเอียดคำว่าละเอียดของเขาคือกินข้าวค่อยๆจับยกขึ้นหรือยังไงก็แบบต้องสั่งตลอดเวลาเขาบอกว่าแบบนั้นก็คือละเอียดคอร์สที่นั่นนะสอนดีอาจารย์พาบังคับตลอดเวลาเลยแต่คอร์สที่วัดภูจวงเนี่ยไม่ละเอียดไม่บอกไม่บังคับอะไรเงี้ยแต่ถึงคนที่เขาทำอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาชอบที่จะให้แค่แนะนำแล้วเขาทำเองมันจะละเอียดกว่าแต่ว่าคนที่ชอบอีกกลุ่มนึงก็จะไม่เหมือนกันเพราะอะไรคะไอ้ตัวญาณสัมปยุตกับญาณวิปยุตมันไม่เท่ากันทีนี้เราก็ต้องดูแล้วค่ะว่าคนบางคนเนี่ยบอกแค่ครั้งเดียวไม่รู้เรื่องก็ต้องซ้ำเอาแค่นั้นเองมันเป็นธรรมชาติของจิตหรือบางทีเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจิตมันไม่มีกำลังเป็นของตัวเองมันต้องใช้กำลังของอาจารย์ช่วยเราก็ช่วยแบบเต็มที่เท่าที่เราทำได้อดทนหน่อยนะอีกนิดนะเดี๋ยวจะได้ดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยกำลังของเราช่วยจนหมดกำลังอะค่ะถ้ามันไม่อยู่ก็คือก็ปล่อยไปตามวิบากของใครของมันมันก็ไม่มีใครเดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยมันมีกำลังที่จะทำความดีไม่เท่ากันบางคนเนี่ยกำลังในการทำความไม่ดีเยอะกว่าจิตไปเป็นทางโลภะติดไปในลาภสักการะลาภยศสรรเสริญหรือติดไปในเรื่องอื่นมากๆเนี่ยกำลังฝ่ายกุศลมันก็ดึงไม่อยู่จึงเข้าใจคำหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนเรื่องของตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนจำได้ว่าคำเนี้ยอัตตาหิอัตโนนาโถไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเองจิตของเราเนี่ยมันจะดีหรือมันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะมีคนแนะนำได้ให้ทำแบบไหนแต่ถ้าเราไม่ยอมทำมันจะดีไหมคะพี่เนรถ้าเราไม่ยอมทำให้จิตเราดีมันจะดีเองได้ไหมถึงหลวงพ่อจะพูดเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่มันจะดีเองไม่ได้ของมันไม่ดีมันก็คือมันไม่ดีอยู่อย่างนั้นอ่ะมันดีเองไม่ได้อ่ะเราอยากให้คนเขารักเราอะคะปกติใครอยากให้คนเกลียดเรามั้งมีใครอยากให้คนเกลียดเรามั้งไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่อยากให้คนเกลียดอ่ะแต่คนในโลกใบนี้เขารักคนดีอ่ะแล้วถ้าเกิดเราทำไม่ดีแล้วอยากให้คนรักเราเป็นไปได้ไหมได้ไหมเน้นเพื่อนถ้าเราทำไม่ดีเราอยากให้คนรักเราเป็นไปได้ไหมทำไม่ดีแต่อยากมีอนาคตอยากเป็นผู้จัดการอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อนาคตดีๆเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำสอนของครูบาอาจารย์จะเก่งขนาดไหนจะเข้าโรงเรียนดีขนาดไหนจะเข้าวัดดังขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ทำตามมันทำให้นึกถึงหลักธรรมอยู่ข้อหนึ่งค่ะในธรรมศึกษาตีจักสี่จักสี่เนี่ยคือหนึ่งอยู่ในสถานที่ที่ดีดีไหมเนี่ยเนนเฟื่องวัดปูจวนนี่ดีไหมอาหารโอเคไหมโอเคไหมลูก
ดูแลอย่างดีนะพอหมอถึงเวลาเช้ามาบิณฑบาตกลับมาเอาขนมฉันรองท้อง8โมงมีอาหารก่อนเพลมีอาหารบ่าย3มีนมมีโอตินดูแลอย่างดีอ่ะโยมที่มาอยู่ดูแลด้วยเนี่ยป้าหมอนี่เออร์ลี่ออกมาจากการทำงานนะคะมาช่วยดูแลเนรมาเรียนบาลีข้อที่2พบคนดีคนที่มีสติปัญญาคนที่เป็นคนดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะพบง่ายๆนะคนดีเนี่ยเขาเลือกคนคบอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเขาจะคบคนทั่วไปหมดนะคนดีเนี่ยเขาก็ต้องเลือกคบคนดีด้วยกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราได้เจอคนดีเนี่ยมันยากมากถ้าเราได้เจอแล้วเราไม่รักษาไว้เราเจอคนไม่ดีเขาเนี่ยอนาคตเราไปข้างหน้าเลยแล้วข้อที่3เนี่ยค่ะที่เราจะพูดถึงเจอคนดีแล้วไม่ทำตามคำสอนของคนดีหรือไม่ทำตามครูบาอาจารย์ที่แนะนำอ่ะมันจะได้ประโยชน์ไหมใช่ไหมคะธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็คือต้องทำตามธรรมนั้นน่ะทำด้วยใจที่มันเคารพอะค่ะอย่างหลวงพ่อบอกให้พี่เนนไปเก็บผักบุ้งนี่เคารพไหมทำด้วยความเคารพไหมหลวงพ่อบอกเคารพหลวงพ่อสั่งว่าต้องทำด้วยความเคารพใจมันต้องเป็นแบบนั้นน่ะมันถึงจะได้บุญอย่างเงี้ยบุพเพกตบุญญาตาก็คือต้องมีบุญกับปางก่อนก็คือต้องมีจิตใจที่เป็นพื้นฐานของความดีมาบ้างมันถึงจะจูนกับความดีใหม่เจอแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ความดีเก่ามันไม่มีใช่ไหมคะบุพเพกตบุญญาตาเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรามีอยู่คือมันไม่ดีนั่นแหละสร้างความดีขึ้นมาให้เป็นความดีในปัจจุบันแล้วอีกพรุ่งนี้มะรืนนี้หรืออีก5ปีหรืออีก10ปีข้างหน้าบุญวันนี้ก็จะเป็นบุพเพกตบุญญาตาเองอย่างนี้นะคะก็สรุปนะครับเมื่อกี้เร่งนิดนึงอ่ะพอดีว่าเข้าทางนิดนึงนะคะก็คือว่าพูดถึงเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอยากจะถวายกำลังใจพี่เนนถ้าพี่เนนไม่เอาคำสอนหลวงพ่อมาปฏิบัติเนี่ยจะได้ไหมลูกเรียนเฟื่องแม่จะดีใจไหมใช่ไหมอ่ะนะครับนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณเจ้านะคะที่เมตตาธรรมวลีให้มาได้สร้างบุญสร้างบารมีในวันนี้ขอขอบคุณญาติธรรมทุกท่านค่ะบุญใดบุญส่วนใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ